สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเปิดตัวมอนสเตอร์ครับระดับตำนานสีแดงเพิ่มเข้ามา3ตัวนะครับซึ่งคลิปนี้อย่างที่บอกต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะมากาชากันครับผมสะสมหินกาชาไว้ทั้งหมด 8,760 เม็ดซึ่งการกาชาวันนี้เราจะกาชาได้ทั้งหมด87ครั้งนะครับเรามาดูกันว่า87ตัวเนี่ยผมจะได้ตำนานสีแดงกันหรือเปล่านะครับเป็นที่รู้ๆกันนะครับของผู้ติดตามนะครับว่าผมไม่มีดวงนะครับกาชายังไงก็ไม่ออกสักทีครับตำนานแดงนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะได้มาแค่2ตัวอยู่เลยนะครับเนี่ย2ตัวเนี่ยแถมไม่พอไอ้ร้านนี้ได้ซ้ำเลยเห็นไหมมี1ทับ2แล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราไม่มีดวงขนาดนี้นะครับอ่ะ87ตัวกับการลุ้นตำนานสีแดงนะครับมาดูกันว่าคนไม่มีดวงอย่างผมจะเปิดได้กี่ตัวอย่าพูดว่าเปิดได้กี่ตัวจะเปิดเจอไหมดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเปิดเจอไหมนะครับแล้วถ้าเจอจะเจอกี่ตัวนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเอาทีละ10ไหมหรือว่ายาวเลยยาวเลยแล้วกันไม่เอาไม่แบ่งด้วยนะครับทีเดียว87ครั้งไปเลยนะโอเคนะเดี๋ยวก่อนอ่ะลองแล้วกันอยากรู้เดี๋ยวรู้1ครั้งผ่านไป2ครั้งผ่านไปนะครับ3ครั้งผ่านไปนี่เตรียมปากกาจดเล่นดูจะได้ได้เปล่า4ครั้งผ่านไปดูจะได้ครั้งที่เท่าไหร่เตรียมปากกาจดละ5ครั้งผ่านไป6ครั้งผ่านไป7ครั้งผ่านไปคนที่เขาเปิดแล้วเขาได้เนี่ยเขาดวงดีขนาดนั้นจริงเหรอ8แล้วครับ8แล้ว9ตกใจหน้าแต่แปลกๆ10เหมือนอีโวมาแล้วนี่เอง10ครั้งแล้วครับยังไม่ได้เลยครับ11ครั้งครับ11ครั้ง12ครั้ง13ครั้ง14ครั้ง15ครั้งสาวสปีดมาเยอะเหลือเกิน16ครั้ง17ครั้ง18ครั้ง19ครั้ง20ผ่านไปมาแล้วครับ20ได้1เอาละ22ครับ2220ได้1ตัวละ22ละ23ครับ24ครับ25ครับมีเสียงมาเห่าด้วยครับตอนนี้26ครับ26 27ครั้งครับ28ครั้งครับ29 3031ครั้งนับถูกไหมเนี่ยนับถูกไหม32 33 34ครั้ง35ครั้ง36ครั้ง37ครั้ง38โอ้โห38แล้ว39 40มาได้ครึ่งทางแล้วครับ40ครั้งละขาดอีก47 41ครั้ง42ครั้ง43ครั้ง44ครั้ง45ครั้ง46ครั้ง
47ครั้ง48ครั้ง49ครั้งเอ๊ะนับเกินเปล่าเดี๋ยวนะอันนี้49เปล่าอันนี้50ไหม50อ่ะ50ละ50แล้วครับได้มาตัวเดียว51แล้วครับ51แล้วครับ52ครั้ง53 54มันคือมันลงล็อกแบบไม่ออกนี่เหรอฮะ55ครับ55 56เนี่ยมันลงมันต้องลงล็อกสักอย่างทำให้ผมไม่ได้ตำราเด็ก57แล้วครับ58ขออยู่ที่60ก่อนนะเหนื่อย59ขออยู่60แป๊บนึง60โอ้ยท่านผู้ชมรู้สึกเหนื่อยไหมครับมันจะมีใครที่มันดวงซวยพอๆผมไหมนี่50ครั้งผ่านไปนี่ได้มาตัวเดียวเลยนะท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันคือบางคนเนี่ยมาเม้มในช่องผมเนี่ยมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเปิดเนี่ยตัวเดียวครั้งเดียวได้เลยเปิดแค่5ครั้งก็ได้ละ10ครั้งก็ได้ละอย่างเงี้ยคือผมอ่านแล้วก็เจ็บใจแบบทำไมแล้วทำไมเราไม่ได้ในเมื่อเราแบบเป็นคนอยากจะรีวิวอะว่าตัวนี้มันดีไหมเก่งไหมแต่ทำไมเราเปิดไม่ได้ทำไมมันต้องแกล้งไงขนาดนั้นไม่เข้าใจนะครับดวงไม่ดีขนาดนั้นเฉลยนะครับ50ครั้งที่ตัวเดียวดูคิดดูแล้วกัน50ครั้งที่ตัวเดียวเนี่ยแล้วมันต้องสะสมหินกี่อาทิตย์กี่เดือนกว่าจะได้ขนาดนี้แล้วออกมาแค่นี้ท่านผู้ชมคิดดูมันท้อใจนะเฮ้ยอ่ะ27ครั้งสุดท้ายมาดูกันครับครั้งที่1 1 2ไอ้สปีดได้เยอะเหลือเกิน3 4หรือห้ามเปิดออโต้ไม่น่าเกี่ยวมั้งถ้าไม่เปิดออโต้จะได้มีโอกาสได้เยอะกว่านี้หรอเป็นไปได้ไหมเอาอย่างนั้นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดธรรมดาดูเอาเหลือ10ตัวสุดท้ายเปิดธรรมดาดูแล้วกันแบบไม่เปิดออโต้อยากรู้มันจะมีผลไหมแต่จริงๆก็ไม่น่าเกี่ยวอ่ะจริงไหมคือถ้ามันจะได้มาต้องได้เลยดิถูกป่ะครับเก้าแล้วครับตัวที่10ตัวที่10เดี๋ยวจะเปิดทีละตัวหนึ่งวิ่งวิ่งหนึ่งครั้งคนบ้าอะไรเปิดกาชา80ครั้งเกือบ100ครั้งได้ตัวเดียวโอ้แล้วท่านผู้ชมคิดดูว่าผมต้องสะสมหินเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกมันตั้งสะสมหินมาตั้งกี่อาทิตย์เอ๊ะอันนี้มันเหลือ17ครั้งดีกว่าไม่ใช่10ครั้งสุดท้ายเปิดทีละตัวก็ได้ได้แล้วครับได้ซ้ำด้วยซ้ำหาอืมเหรอเฮ้ยจิระยะมาจากนารูโตะใช่ไหมจิระยะก็อยากจะซ้ำอีกนะท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันจะซ้ำทำไมอยากได้ตัวอื่นเนี่ยสามครั้งสุดท้ายละอ่ะโอเคเฮ้ยท่านผู้ชมครับมอนสเตอร์มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับดู3ตัวใหม่นี่ก็เผิดมานะครับท่านผู้ชมครับ87ครั้งนะครับ87ครั้งครับมาแต่แถวนี้แถวดูด้วยคืออะไรนี่87ครั้งนะครับได้จิระยะมา2ตัวครับเฮ้ยมันช่างท้อใจเหลือเกินทุกท่านครับคืออาทิตย์นึงมันสะสมได้เท่าไหร่1,000กว่า2,000มั้ยไม่แน่ใจน่าจะสัก2,000มั้ยได้ประมาณสัก 2,000 นิดๆแล้วกว่าผมจะได้ 8,000 ผมใช้เวลาเท่าไหร่1อาทิตย์เอ้ย1เดือน1เดือนใช่มั้ย1เดือนถึงจะได้ประมาณ 8,000 8,000 กว่า4อาทิตย์อ่ะแล้วเปิดได้2แล้วเปิดได้ตัวเดียวซ้ํากัน2ครั้งเงี้ยแล้วตัวอื่นไม่ออกแล้วก็มีท่านผู้ชมมาถามว่าตัวนี้ดีมั้ยพี่ตัวนี้เก่งมั้ยตัวนั้นความสามารถยังไงรีวิวได้ไหมใจผมอ่ะโคตรอยากจะรีวิวเลยโคตรอยากจะแบบมีทุกตัวรีวิวให้ดูทุกตัวเลยตัวไหนอยู่ในทีมดีตัวไหนมีความสามารถยังไง
แต่ดวงมันไม่มีอ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมดวงผมถึงเป็นอย่างนี้แล้วไอ้เสาสปีดเนี่ยเมื่อก่อนนะพูดถึงเมื่อก่อนนะเปิดหินเปิดหินเขียวหรือไม่ก็หินม่วงเนี่ยโคตรอยากได้เลยเพราะเป็นตัวที่แบบทำให้ทีมเราเก่งขึ้นมากโอ้โหเปิดกว่าจะได้นานมากแต่ที่อย่างนี้มาแบบโอ้โหกระจายนะครับเฮ้ยเหนื่อยจนท้อเมื่อไหร่จะได้สักทีคิดดูไอ้ตัว3ตัวแรกอ่ะมาตั้งนานแล้วยังได้แค่ตัวเดียวได้ตัวราตัวเดียวมันเป็นที่ดวงหรือเป็นที่ไอดีก็ไม่รู้อ่ะเอาละบ่นไปกระเท่านั้นสะสมใหม่ครับอีกประมาณ1เดือนหรือว่าสะสมให้ครบ 10,000 ไปเลยมั้ยแล้วค่อยเปิดทีเดียว100ครั้งจะได้แบบเจ็บก็เจ็บแบบหนักๆไปเลยนี่มั้ยเอานะเดี๋ยวนี้ดีกว่าผมเปลี่ยนใจผมสะสมอาทิตย์เดียวผมเปิดเลยดีกว่าแต่ไม่ทำคลิปนะคือถ้าได้มาก็ทำก็ทำเป็นรีวิวแล้วกันแต่ไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะไม่ใช่ว่าผมสะสมหินนะไม่ได้เพราะว่ามันผมกระชาไม่ได้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้พามาดูความไม่มีดวงของผมนะครับแล้วก็รู้สึกท่านผู้ชมอาจจะสะใจอยู่ในใจเลยพี่สุดยอดมากเลยสะใจสะใจมากเลยพี่เปิดไม่ได้แต่ผมได้อย่างนี้อ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับแต่มันก็ไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ